มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแฟนฟังนรีกุลเคลื่อนไหวนะคะส่งข้อความนี้พร้อมแท็กหาแฟนสาวค่ะเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงอย่างมากที่ถูกกล่าวถึงสาวรายหนึ่งนะคะ เผยอักษรย่อฟอฟันมีอะไรกับตอแฟนของสาวปริศนาหลายคนพุ่งเป้าไปที่นักแสดงสาวฟังนรีกุลเก๋ประภากรจนกระทั่งแฮชแท็กฟังนารีกุลพุ่งติดเทรนทวิตเตอร์อันดับที่1ข้ามวันข้ามคืนค่ะโดยสาวฟังนะคะได้ออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะว่ากับพี่ที่เป็นประเด็นรู้จักกันแล้วก็สนิทในฐานะของพี่แล้วก็เพื่อนร่วมงานและเนื่องจากมีการพาดพิงคนที่ไม่ใช่บุคคลสาธารณะและเป็นเรื่องส่วนตัว จึงไม่ขอลงรายละเอียดแต่ก็มีส่วนจริงไม่จริงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดกันได้รับการยืนยันจากทางพี่ผู้หญิงว่าไม่ได้เป็นคนส่งแชทค่ะล่าสุดนะคะแฟนหนุ่มของสาวฟางได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอิสตาแกรมโดยเป็นโพสต์การชี้แจงของสาวฟางนะคะแล้วก็ระบ,บุข้อความให้กําลังใจแฟนสาวที่แปลเป็นไทยว่าสิ่งนี้ก็จะผ่านไปเช่นกันท่ามกลางเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับเข้ามาให้กําลังใจพวกเขาทั้งสองคนจํานวนมากเลยค่ะ แฟนของฟังนรีกูลเคลื่อนไหวลั่นข้อความนี้พร้อมทั้งแทก็กหาแฟนสาวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ